วัสดีตอนเย็นๆของวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่นี่ค่ะที่ไหนเอ่ยทุกคนเห็นป้ายไหมเทิร์นเทอร์เลสภูเก็ตค่ะเป็นบีทคลับที่อลังการงานสร้างมากทุกคนมันสวยงามแล้วบรรยากาศมันดีมากปิ่นได้ยินแต่เพื่อนพูดให้ฟังนะเพราะว่าเพื่อนปิ่นมาบ่อยค่ะเขาชอบที่นี่มากเสร็จคันนี้เขาก็เลยพาปิ่นมาค่ะวันนี้ความโชคดีที่ได้มาที่นี่ไม่พอนะความโชคดีไปอีกก็คือมีเพื่อนที่ดีค่ะทุกคนเพื่อนอุปถัมภ์อีกแล้วลำพังตัวปิ่นเองเนี่ยไม่ค่อยรู้จักที่แบบนี้เลยค่ะมีแต่เพื่อนเท่านั้นแหละที่เขาเสาะแสวงหาที่ที่แจ่มๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไปพูดให้ปิ่นฟังแล้วก็ทำให้ปิ่นอยากมาวันนี้เขาก็เลยพามาทุกคนอู้หูตื่นเต้นมากถึงขนาดโดดงานเลยนะปิ่นน่ะนิสัยไม่ดีวันหนึ่งเลยอะยอมทุกคนดูดิอู้หูเห็นไหมใครเคยมาหาดกะลนจะรู้ว่าหาดกะลนอ่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนกว้างมากสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนดูดิอันนี้คือหาดกะลนนะแล้วร้านเนี้ยก็คืออยู่หัวหาดกะลนเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาจากกะตะใช่ไหมจะลงหาดหน้าหาดกะลนอ่ะตรงเนี้ยจะอยู่แบบหัวมุมเลยอ่ะแล้วก็คือหัวหาดเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมโอ้โหความสวยงามของหาดกะลนที่สมัยก่อนปิ่นมาบ่อยๆอ่ะปิ่นมีแต่คลิปที่ว่าปิ่นมานั่งหน้าหาดกะลนอ่ะนะแต่ร้านเนี้ยมาครั้งแรกทุกคนถ้าไม่มีเพื่อนปิ่นก็ไม่รู้หรอกเพื่อนปิ่นนั่นแหละนักเสาะแสวงหาที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกต่อแล้วก็พากันมาเนี่ยทุกคนเขาชมนะทุกสิ่งอย่างเลยของร้านนี้เขาพูดให้ปิ่นฟังนะบรรยากาศเป็นเยี่ยมอาหารเป็นเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่รู้อะได้ยินแต่เขาว่ามาวันนี้ปิ่นมาลองด้วยตัวเองนะปิ่นจะมาชิมอาหารแต่ปิ่นน่าจะมานั่งดื่มมากกว่านะทุกคนมันฟินแล้วมันได้บรรยากาศมากเนี่ยร้านตรงเนี้ยเขาเล่นไฟด้วยนะทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะลงคลิปเล่นไฟให้ทุกคนดูนะทุกคนจำได้ไหมสมัยก่อนอะเมื่อปีที่แล้วไหมที่เขามีเล่นไฟที่หาดกระตา2คืนปิ่นไปทั้ง2คืนเลยปิ่นชอบไม่รู้เป็นอะไรเออชอบเขาเล่นไฟมาค่ะมากลับมาที่โต๊ะทุกคนเห็นไหมแต่ละโต๊ะของร้านนี้ค่ะเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยถ้านั่งโต๊ะนี้นะต้องสั่งขั้นต่ำ 1,000 อะไรเงี้ยบางโต๊ะก็สั่งขั้นต่ำ 3,000 สูงสุดสั่งขั้นต่ำ 5,000 แต่วันนี้นะขอโทษทีจองเต็มหมดแล้วเหลือโต๊ะนี้โต๊ะเดียวทุกคนเออแล้วคันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเล่นไฟแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะลงคลิปเล่นไฟท้ายคลิปนะเดี๋ยวทุกคนดูนะดูเพื่อนปิ่นทำอะไรอยากเล่นไฟกับเขาเหรอหรือยังไงไปดูดิอุ้ยอาหารมาแล้วทุกคนอาหารมาแล้วเห็นไหมสลัดซีซ่ากุ้งชุบแป้งทอดค่ะมะเขือเทศสไลด์บุฟฟาล่าซีดกับซอสบัลซามิกค่ะทุกคนยำซีฟู้ดเกตตี้ทะเลรวมค่ะทุกคนแล้วมันก็มีขนมปังกระเทียมที่มันหมดไปแล้วนะทุกคนแล้วก็มันยังเหลืออะไรอ่ะสปาเกตตี้หมึกดำกับหมึกแล้วก็กุ้งสับค่ะทุกคนเมนูนี้อร่อยมากปิ่นชอบเอาเผลอดูอาหารแป๊บเดียวเพื่อนปิ่นไปเล่นไฟแล้วทุกคนอะไรของเขานี่ไปยืนเล่นไฟเฉยเลยแล้วปิ่นได้ยินเสียงบอกพี่พอแล้วกลับมาบ่นใหญ่เลยร้อนแล้วก็เหม็นมากเลยเออแล้วก็อยากจะไปลองเล่นกับเขาตลกจังเลยเพื่อนปิ่นนี้มาดูอาหารมาครบหรือยังอาหารมาครบหรือยังทุกคนมันจะมีไอ้นั่นอีกอะเมนูอะอะไรอะซาลามี่เผ็ดค่ะในซอสมะเขือเทศแล้วก็ซีดนะมอสซาเรลล่าค่ะทุกคนอู้หูอาหารแต่ละอย่างนี้นะเอ้าเพื่อนปิ่นมาอะไรเข้ากล้องปิ่นเฉยเลยเดี๋ยวขอแกล้งแป๊บนึงนะปิ่นจะบอกปิ่นจะบอกว่าเอ้ยวิวข้างบนสวยจังเลยปล่อยให้เขาเก๊กท่าไปค่ะล้อเล่นลองมาใหม่เออเขาบอกเออไม่ถ่ายก็ได้วะ ปิ่นแซวเล่นเฉยนี่เออวิรู้สึกว่าจะขาดเพื่อนอีกคนนึงยังไม่มาแต่อาหารมาไวมากเลยทุกคนอาหารมันน่าจะมาครบแล้วนะทุกคนเห็นไหมทุกคนจะบอกว่านะพิซซ่าที่นี่อร่อยมากแต่อีหมึกดำๆเนี่ยทุกคนอุ้ยข
ของปดปิ่นทั้งหมดทั้งมวลในโต๊ะนี่นะปิ่นชอบหมึกดำมากสุดอ่ะแล้วก็มีผลไม้ใช่ไหมผลไม้รวมค่ะแล้วก็ไอติมอะไรเงี้ยมันถึงจะครบสูตรนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเช็คบิลก่อนไหมแล้วเดี๋ยวปิ่นจะลงคลิปเล่นไฟอ่ะให้ดูค่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนปิ่นอีกคนอยู่นี่เห็นไหมครบแล้วปิดคลิปยังไม่ได้เพื่อนไม่ครบเมื่อกี้ลืมไปค่ะทุกคนอ่ะครบแล้ว5คนค่ะรวมปิ่นเป็น6คนแล้วคันนี้เนี่ยเขามีโชว์ตรงนี้ด้วยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะหุ่นเขาสวยมากแล้วก็เต้นแบบปิ่นดูนี่เพลินมากเลยทุกคนเนี่ยดูดิผิวไหวสวยขอลงหน่อยนะคะสวยดูดิปิ่นเป็นผู้หญิงปิ่นมองแล้วแบบเคลิ้มตามเลยทุกคนแล้วก็ลืมไม่ได้นะมันก็มีฟองฟู่ของปิ่นด้วยนะทุกคนเอาเช็คมินนั่นไงฟองฟู่ของปิ่นน่ะเห็นไหมรายการแรกเลยอะ3เหยื่อครับปิ่นกินเข้าไปได้ยังไงปิ่นจะเป็นลำยองแล้วไหมทุกวันนี้เนี่ยคลิปไหนก็มัวแต่แบบมีแต่ไอตัวฟองฟู่เนี่ยของปิ่นอะโอเคเดี๋ยวปิ่นเช็คบินให้ทุกคนดูนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นไฟไปดูเขาเล่นไฟกับปิ่นนะทุกคนนะเดี๋ยวปิ่นจะใส่เสียงดนตรีให้เพราะว่าเอาดนตรีแบบสดๆไม่ได้ค่ะลิขสิทธิ์